ผมเล่นผมก็สวิงนะครับตอนนี้ผมยังสวิงอยู่เลยตอนนี้ด้วยใช่ครับจริงๆเรามีเปลี่ยนตลอดครับไม่ต้องแค่ตอนจบอะครับคือในระหว่างทางอันนี้บอกพี่หรือบอกพี่แอนคือระหว่างทางใช่ไหมครับระหว่างทางไปแบบเปลี่ยนผมพูดอะไรออกไปเนี่ยพี่ละครคือเธอนะครับก็2ตอนสุดท้ายแล้วครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับจุดจบของสายขิมกับก้าวกล้าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เป็นก็งอนกันไปงอนกันมาอยู่ครับไม่เข้าใจกันหลายคนบอกว่าเป็นละครแบบเดี๋ยวมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันอารมณ์มันสวิงมากตอนผมเล่นผมก็สวิงนะครับตอนนี้ผมยังสวิงอยู่เลยตอนนี้ด้วยใช่ครับแสดงว่าเราก็รู้ว่าเมื่อคืนก็มีเสียงชื่นชมเชิงเยอะใช่ครับมันก็มีบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละคร2คนก็เป็นคนที่แบบต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแอบเหมือนกันมากอะไรเงี้ยครับก็เลยเวลาจะงอนกันจะคืนดีกันมันจะยากนิดนึงครับฝากให้กำลังใจเขา2คนด้วยครับแฟนคลับก็อินใช่ไหมด้วยความที่เขาก็เหมือนด่าไปเลยในใช่ครับผมรู้สึกว่าเขาอินนะฮะครับผมเรียกว่าคอมเมนต์เรียวทามมากเรียวทามมากครับก็แบบโอ้โหแบบเต็มที่ครับมาตลอดเลยอะไรเงี้ยจริงๆเขาได้เช็คฟีดแบ็กหรืออะไรบ้างไหมครับเช็คครับเช็คครับก็ชื่นชมก็มีชื่นชมหลายแบบเลยฮะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ติดตามละครเราอะไรเงี้ยครับเออก็เป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเลยครับเคยคิดไหมว่าเขาจะด่าเยอะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะด่าเราเยอะอย่างนี้นะฮะแต่ก็คือเราดีใจนะในการที่เขาด่าแสดงว่าเขาดูแล้วเขาก็แบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยอย่างดิโอเป็นกระแสโอ้คุณแต่ว่าคนดูแล้วรู้เรื่องเพราะตอนแรกคนกังวลว่าถ้าจะไม่ดูตอน1ตอน2จะไม่รู้เรื่องอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างเงี้ยก็โชคดีที่เดี๋ยวนี้เรามีดูย้อนหลังแบบเรียลไทม์ใช่มั้ยครับใน Netflix ในอะไรก็รู้สึกว่าเออมันทำให้คนดูได้อัปเดตกับเรื่องได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แอนบอกว่าจริงๆอ่ะเตรียมฉากจบไว้หลายแบบครับเออแล้วเขาก็จะลุ้นว่าอาจส่วนมากละครพี่แอนฉากจบมันจะไม่เหมือนที่คนดูคาดหวังครับเราคาดหวังของเราเองยังไงไม่ว่าคิดว่าคนดูจะจะรู้สึกยังไงกับกระแสคนดูตอนจบมาแอบลุ้นยังไงมั้ยก็ลุ้นให้เขาแฮปปี้กันนะครับก็ไม่อยากให้เขาแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นพี่ถามตรงคือแต่บอกเลยว่าแฮปปี้ครับเขาถ่ายผมบอกได้ไหมพี่ต้องให้ดูก่อนเขาถ่ายตอนจบไปหลายอันไหมหรือว่าอันเดียวก็มีหลายแบบครับใช่ครับจริงๆเรามีเปลี่ยนตลอดครับไม่ต้องแค่ตอนจบอะครับคือในระหว่างทางอันนี้บอกพี่หรือบอกพี่แอนคือระหว่างทางใช่ไหมครับระหว่างทางไปแบบเปลี่ยนผมพูดอะไรออกไปเนี่ยพี่มันมีบ้างครับคือแบบว่าจริงๆเราก็จะมีการแบบอัปเดตเปลี่ยนแปลงบ้างหน้างานบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนเหมือนกันล่าสุดก็บอกว่าทำไมโอ้ต้องลงน้ำอะไรเงี้ยมันไม่มีทำไมต้องลงน้ำอะไรเงี้ยครับไม่มีครับในบทไม่มีอยากลงเองพี่แอลบอกอยากให้ลงครับก็บอกเลยว่าหนาวมากลงเหลือย่าสองคนเขาพูดอีกนิดนึงเรื่องแบบเลิฟซีนหน่อยครับมันดุแบบว่าทุกอีพีเลยเลยครับผมหลังจากนี้มันจะยิ่งเดือดไหมมีบ้างครับไม่ขาดหายอยู่แล้วครับสำหรับเลิฟซีนใช่จริงจริงเลิฟซีนนี่คือเสมือนจริงหรือจริงมันจริงสิพี่จริงครับแต่เมื่อเช้าสามีอันมาพี่บอกว่าจริงๆอ่ะเขาเหมือนเขย่านักแสดงใหม่เลยแต่ว่าคนที่ห่วงที่สุดของพี่โอเพราะว่าเหมือนต้องทำงานกับทีมที่เป็นผู้หญิงทั้งผู้จัดทั้งผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆเรื่องนึงในชีวิตครับหนักมากๆเรื่องนึงแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราถ่ายยาวนานด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ยากในการอัปเดตอารมณ์แล้วก็คอนติเนียต่ออารมณ์อะไรเงี้ยครับแต่ก็มันแม่บอกว่าต้องเรียกเข้าไปคุยดีเทลว่าละครผู้หญิงมันก็จะมีความอะไรอย่างนี้อย่างนั้นใช่ครับใช่ครับก็ต้องก็พี่แอนก็จะเรียกไปตลอดครับก็เรียกไปเข้าห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยอัปเดตว่าเป็นไงบ้างจริงๆตั้งแต่เล่นแบบ10ตอนแรกก็มีการคุยกันก่อนเลยครับว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เป็นไปตามที่พี่แอนต้องการไม่ได้ปลดล็อกผมว่าเป็นไปบ้างไม่บ้างครับแล้วแต่ใช่แต่พี่แอนก็แฮปปี้ครับผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนกับพี่แอลน้องย่าอะไรเงี้ยสุดๆเฮียบจริงไหมเพราะว่าตอนนี้พี่แอนถือว่าเป็นผู้จัดจอมเฮียบไปแล้วเฮียบไหมก็เฮียบครับแต่เฮียบในทางที่ดีโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ